มากกว่าอะไรเงี้ยฮะด้านสาวฟางพิชยาเคยประกาศว่าจะไม่รีเทิร์นรักกับอดีตหวานใจหนุ่ม AA พีรวัตรแต่ไงล่าสุดมีภาพทั้งคู่ที่สนามบินในวันเวลาและปลายทางคือสมุยเหมือนกันเดะงานนี้เจ้าตัวก็เลยขอชี้แจงถึงเรื่องนี้ก็คือว่าไปด้วยกันค่ะก็คือไปทำงานนะคะใช่ค่ะไปสมุยค่ะหลายคนก็มองว่าเรารีเทิร์นหรือเปล่าอ๋อยังค่ะยังตอนนี้ก็เหมือนกับว่าเราก็คือตั้งแต่แรกค่ะก็คือเป็นยังเป็นเพื่อนกันอยู่มีอะไรก็คุยกันปรึกษากันปกติอะค่ะที่จะกลับมาเหมือนเดิมไหมตอนนี้มันยังบอกไม่ได้ค่ะก็คิดว่าให้เป็นเรื่องของอนาคตแล้วกันค่ะ